นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยายังตัณหาโปโนภวิกานันทิราคะสหกตาตัตระตัตราพินันทินีไสยที่ทางกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาติธัมโมสกจังโสตโพตีณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระภูมิแห่งศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะเป็นปานนี้ได้แสดงต่อเนื่องกันมาเป็นลำดับว่าด้วยสิ่งซึ่งมี3อย่างนับตั้งแต่ว่าไตรรัตนะคือพระรัตนตรัย3ไตรสิกขา3ไตรโลกุตรธรรมโลกุตรธรรม3ไตรลักษณ์สามัญลักษณะ3ไตรวัฏวัฏฏะ3ไตรภพในครั้งที่แล้วมาว่าโดยภพทั้ง3ส่วนวันนี้ก็จะได้กล่าวถึงปัญหามันเป็นเครื่องนำไปสู่ภพซึ่งก็มีอยู่3อย่างด้วยเหมือนกันซึ่งควรจะเรียกได้ว่าไตรตัณหาแต่ก็ไม่ค่อยได้เรียกกันอย่างนี้สำหรับตัณหามีอยู่3อย่างนับว่าเป็นเรื่องสิ่ง3สิ่งที่ควรจะรู้อย่างยิ่งเรื่องหนึ่งด้วยเหมือนกันเรื่องที่มี3 อย่างที่แล้วมาล้วนแต่เป็นเรื่องที่สำคัญหรือจำเป็นที่จะต้องทราบไว้เป็นหลักทั่วไปสำหรับพุทธบริษัทและก็จะได้กล่าวถึงสิ่งซึ่งมี3สิ่งเป็นกลุ่มไปอย่างนี้จนกว่าจะหมดเรื่องที่ว่ามี3สิ่งที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าไตรสำหรับตัณหาก็เป็นเครื่องนำไปสู่ภพและเป็นเครื่องให้เพลินอยู่ในภพนั้นๆดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภพโดยตรงเมื่อเข้าใจเรื่องกามภพรูปภพอรูปภพแล้วก็ควรจะเข้าใจต่อไปถึงข้อที่ว่าอะไรเป็นเครื่องนำไปสู่ภพนั้นในที่สุดก็จะมาพบมาเข้าใจเรื่องตัณหาทั้ง3นี่เองซึ่งจะได้วิสัชนาต่อไปตามลำดับในชั้นแรกนี้ก็จะพูดถึงคำว่าตัณหานี่กันให้เป็นที่เข้าใจกันเสียก่อนมันมีความลำบากอยู่บ้างเกี่ยวกับภาษาไทยก็แปลตัณหาว่าความอยากแล้วก็ทิ้งไว้เพียงเท่านั้นมันก็เข้าใจผิดได้เพราะว่าความอยากที่ไม่ได้เป็นตัณหานั่นก็มี
เป็นเพียงความต้องการด้วยอำนาจของสติปัญญาวิชาเป็นต้นความอยากความต้องการอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าตัณหาแต่ในภาษาไทยก็แปลตัณหาว่าความอยากก็เลยทำให้คนโดยมากเข้าใจว่าถ้าขึ้นชื่อว่าความอยากแล้วก็เป็นตัณหาไปหมดถ้าเข้าใจกันอย่างนี้มันก็ฟั่นเฟือหรือเข้าใจผิดได้ในที่สุดจึงต้องแยกกันให้ดีคือให้มันชัดลงไปว่าต่อเมื่ออยากด้วยอวิชชาด้วยความโง่ความหลงความไม่รู้จริงความอยากนั่นจึงจะเป็นตัณหาแต่ถ้าอยากหรือต้องการด้วยความรู้จริงว่าอะไรเป็นอย่างไรอะไรควรต้องการอะไรไม่ควรต้องการอะไรจะนำไปสู่ความดับทุกข์แล้วก็ต้องการสิ่งนั้นหรืออยากในสิ่งนั้นความอยากอย่างนี้โดยที่แท้แล้วไม่ใช่ตัณหาเพราะว่ามิได้มาจากอวิชชาความอยากที่มาจากปัญญาหรือวิชานั้นที่เรียกกันอยู่เป็นอย่างสูงเป็นอย่างสำคัญก็เรียกว่าสังกัปปะเช่นสัมมาสังกัปปะและความดำริชอบนั่นก็คือความอยากนั่นเองคืออยากไปในทางที่ชอบทั้งอยากเพื่อจะบรรลุนิพพานบทว่าสังกัปปะเอามาใช้สำหรับความต้องการที่ประกอบไปโดยธรรมเช่นการให้พรเวลาอนุโมทนาก็ว่าสังกัปปาจันโทปันนาโสยถาขอให้ความต้องการของท่านได้เต็มเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญหรือแก้วมณีโชติเป็นต้นถ้าอย่างนี้ก็ต้องหมายถึงความอยากหรือความต้องการที่ไม่ประกอบไปด้วยตัณหาเพราะว่าเราจะไม่ให้พรให้คนมีกิเลสตัณหาไม่ได้ต้องการให้มีความอยากในสิ่งที่ไม่ควรจะอยากคือความอยากที่มันทำอันตรายความอยากที่เรียกว่าตัณหานี่ก็มาจากอวิชชาอย่างนี้แล้วก็มีคำแทนชื่อเรียกกันอีกมากบางทีอาจจะมีบางกรณีที่เอาคำว่าตัณหาเนี่ยมาเรียกทำนองล่อเลียนว่าอยากไปนิพพานก็เรียกว่าตัณหาอย่างนี้ก็มีนี่ไม่ใช่หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องเป็นคำประชดเป็นคำล่อเลียนหรือว่าเป็นคำที่จะสะกิดหรือเตือนกันในลักษณะพิเศษมากกว่าขอให้ถือไว้เป็นหลักว่าขึ้นชื่อว่าตัณหาแล้วต้องมาจากอวิชชาเสมอไปแปลว่าความอยากที่มาจากอวิชชาแล้วก็มีบทประกอบเข้ามาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่ามันนำไปสู่ภพอีกนำไปสู่ภพใหม่อีกนี่เรียกว่าตัณหาโดยแท้นั่นจึงพิจารณาดูถึงกิจหรือหน้าที่ของสิ่งที่เรียกว่าตัณหานี้กันให้ชัดเจนอีกต่อไปจะได้ประกันความฟั่นเฟือไม่ให้เกิดมีขึ้นว่าโดยกิจหรือโดยหน้าที่ของสิ่งที่เรียกว่าตัณหาแล้วก็ได้ในพระบาลีที่ได้ยกขึ้นมากล่าวเป็นนิเคปบททางตนนั้นตัณหามีหน้าที่หรือมีกิจที่มันทำอยู่สองอย่างคือหาพบใหม่คือนำไปสู่พบใหม่ได้ในบทว่าโกโนภวิกาบ้างภวเนติบ้างซึ่งล้นแต่แปลว่าเป็นไปเพื่อพบใหม่อีกหรือนำไปสู่พบใหม่อีกนี่อย่างหนึ่ง
อีกอย่างหนึ่งนั้นมันทำหน้าที่เพลิดเพลินหลงไหลในอารมณ์นั้นๆในภพนั้นๆคือในอารมณ์ที่มีอยู่ในภพนั้นๆหรือในภพที่เป็นอารมณ์แห่งตัณหานั้นๆแล้วมันก็เพลิดเพลินอยู่ในภพนั้นๆนี่เรียกว่าตัตราพินันทินีเพลินยิ่งไปอารมณ์ในภพนั้นๆพูดให้สั้นก็คือว่ามันนำไปสู่ภพนี่ตอนหนึ่งแล้วก็หลงไหลเพลิดเพลินยินดีอยู่ในภพนั้นอย่างหนึ่งรวมเป็นสองตอนนี่เป็นหน้าที่คือเป็นกิจเป็นการกระทำของสิ่งที่เรียกว่าตัณหาเพื่อพิจารณากันในข้อที่ว่าตัณหานำให้ไปสู่ภพใหม่อย่างไรในเรื่องนี้ต้องเข้าใจคำว่าพบนี่ให้ถูกต้องก็มีความหมายทั้งสองอย่างคือเป็นภาษาคนพูดธรรมดาก็มีภาษาธรรมะอันลึกซึ้งก็มีถ้าเป็นภาษาธรรมดาภาษาคนธรรมดาพูดกันคำว่าพบใหม่นั้นก็หมายถึงหลังจากตายเข้าลงไปแล้วไปเกิดในพบใหม่อย่างนี้ก็มีก็เรียกว่าพบใหม่อย่างคนธรรมดาเขาพูดกันส่วนพบใหม่ในภาษาธรรมะอันแท้จริงนั้นไม่ต้องตายแล้วเข้าลงแล้วจึงไปมีพบใหม่ส่วนหลังจากมีตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เป็นมีพบใหม่ที่นั่นทันทีเดี๋ยวนั้นและด้วยอำนาจของตัณหานั้นพบใหม่อย่างนี้หมายถึงความที่ผู้นั้นรู้สึกว่าเราเป็นอย่างไรมีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก่อนแล้วรู้สึกว่าตัวตนนั้นเป็นอย่างไรการพบใหม่อย่างนี้ก็มีได้ทุกคราวที่เกิดปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งทางใดทางหนึ่งพบใหม่ในลักษณะอย่างนี้จึงมีได้มากแม้ในเวลาเพียงวันเดียวยิ่งถ้าอยู่ไปกว่าจะตายหลายวันหลายเดือนหลายปีพบใหม่เหล่านี้ก็มีมากจนนับไม่ไหวนี่เรียกว่าพบใหม่ในภาษาธรรมะแท้เป็นภาษาชั้นลึกชั้นสูงขอให้สังเกตไว้บ้างในการที่เดี๋ยวเรารู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ตามที่อะไรมันเข้ามาแวดล้อมเดี๋ยวก็เกิดความรักเดี๋ยวก็เกิดความโกรธเดี๋ยวก็เกิดความหลงว่าตัวกูเป็นอย่างนั้นตัวกูเป็นอย่างนี้งุนง่านหงุดหงิดอยู่ในใจเป็นเรื่องไปวันหนึ่งหลายเรื่องแต่ละเรื่องก็เรียกว่าพบใหม่ครั้งหนึ่งได้ทั้งนั้นที่ในพระบาลีนี้เห็นได้ชัดว่าหมายถึงพบใหม่ในภาษาธรรมอย่างนี้เองตัณหามีขึ้นแล้วก็นำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าภพให้เกิดอุปาทานมีแล้วให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าภพแล้วก็เป็นชาติชรามรณะแล้วก็เป็นความทุกข์เหมือนอย่างว่าได้เห็นอะไรที่ชอบใจสบายตาก็อยากจะได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นตัณหาในรูปนั้นในลักษณะที่เป็นกามตัณหาก็มีความหมายมั่นยึดมั่นที่จะได้รูปนั้นรูปที่ต้องการให้สวยงามนั้นความรู้สึกก็เกิดขึ้นมาเต็มที่ถึงที่สุดว่ากู้ต้องการกำลังอยู่ด้วยความต้องการกำลังเป็นผู้ต้องการซึ่งจะได้รูปที่สวยงามนั้นความรู้สึกตอนนี้เองเรียกว่าพบเป็นตัวกู้อันใหม่ขึ้นมาแล้วกำลังต้องการถึงรูปที่น่ารักอันนั้นเพราะว่าความรู้สึกว่าตัวกู้อย่างนี้ไม่ได้มีอยู่ก่อนหน้านี้มันไม่ได้เกิดความรู้สึกว่าตัวกู้อย่างนี้ความรู้สึกว่าตัวกูอย่างนี้เพิ่งจะเกิดเมื่อได้เห็นรูปที่สวยนั่นแล้ว
มีความพอใจแล้วจึงมีความอยากคือตัณหาและเกิดยึดถือเกิดหมายมั่นจึงมีตัวกูเต็มที่ขึ้นมาเพื่อจะได้รูปที่สวยนั้นจึงเรียกว่ามันเป็นของที่เพิ่งเกิดก็เรียกว่าพบใหม่ก็ได้ถ้าจะพูดตามตัวหนังสือให้ชัดกันแล้วก็ไม่เรียกว่าพบใหม่ก็เรียกว่าพบอีกพบหนึ่งนี่เรียกว่าพูดอย่างฉลาดกว่าที่จะเรียกว่าพบใหม่มันจะไม่ใหม่ไปจากไหนได้ไปที่ไหนได้มันวนไปวนมาอยู่ที่นี่มันเพียงแต่ว่าอีกพบหนึ่งขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็อีกพบหนึ่งขึ้นมาแล้วโพโนภวิกาแปลว่าเป็นไปเพื่อพบอีกพบหนึ่งปุณณะก็แปลว่าอีกปุณณะพบก็คือพบอีกพบหนึ่งนี่มันฟังยากในภาษาไทยก็แปลว่าพบใหม่ซะเลยถ้าเอาใจความที่ถูกต้องก็ว่านำไปสู่พบหรือเป็นไปเพื่อพบอีกพบหนึ่งอีกพบหนึ่งอีกพบหนึ่งเรื่อยไปทุกคราวที่มันมีตัณหาคำว่าภวะเนติแปลว่าตัณหาซึ่งเป็นเครื่องนำไปสู่ภพคำนี้มันยืดยาดทำให้เข้าใจว่าเป็นภพหลังจากที่ตายเข้าลงไปแล้วก็ได้แต่โดยเนื้อแท้มันก็หมายถึงภพอย่างที่ว่านี่เองถ้าไม่มีตัณหาก็ไม่มีทางที่จะเกิดภพขึ้นมาอีกภพหนึ่งได้ตัณหาจึงเป็นเครื่องนำไปสู่ภพนั่นเราจะต้องศึกษาว่าเมื่อไรเกิดตัณหาแล้วเมื่อไรเกิดอุปาทานแล้วเมื่อไรเกิดภพมันเกิดได้ทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังนี่เป็นส่วนภายนอกและยังเกิดได้เป็นส่วนภายในคือทางใจโดยตรงอีกทางหนึ่งก็รวมเป็น6ทางด้วยกันทวารทั้ง6นี้เป็นที่ตั้งที่เกิดหรือเครื่องช่วยให้เกิดตัณหาเพราะมีอารมณ์มาผ่านทวารทั้ง6นี้แล้วเกิดวิญญาณแล้วก็เกิดความรู้สึกเป็นสัมผัสแล้วก็เกิดเป็นเวทนาหลังจากเวทนาที่รู้สึกด้วยอวิชชามันก็ต้องเป็นตัณหาแน่นอนเวทนาชนิดนี้ก็ให้เกิดตัณหาเกิดตัณหาแล้วก็เกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นแล้วเกิดพบใหม่อย่างที่ว่าเรื่องของศาสนามีอยู่อย่างนี้แล้วก็แสดงถึงเรื่องที่มันเป็นอยู่จริงแก่ทุกคนในทุกๆวันขอให้เข้าใจให้มากให้ชัดยิ่งขึ้นกว่าที่แล้วแล้วมาที่แล้วแล้วมาก็เอาเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องศาสนาไว้ที่วัดไม่ได้เอาติดไปที่บ้านเลยนั่นอยู่ที่บ้านอยากจะโมโหโทโสอยากจะโกรธใครอยากจะรักใครอยากจะเกลียดใครอยากจะฆ่าใครก็ทำไปตามความรู้สึกนั้นเพราะไม่มีความรู้ว่านี่คือสิ่งที่ไม่ควรจะทำหรือทำไม่ได้แล้วมันเป็นความทุกข์แก่ผู้ทำขึ้นชื่อว่าพบแล้วก็ต้องนำมาเป็นความทุกข์มันเป็นชาติแล้วมันยึดถือเป็นตัวกูของกูปัญหาต่างๆมันก็เกิดขึ้นมาจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเป็นอย่างนั้นความเป็นอย่างนู้นอีกมากมายหลายสิบอย่างมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะมันเกิดเป็นตัวกูขึ้นมานี่เรียกว่าตัณหาโดยหน้าที่มันนำไปสู่ภพอีกภพหนึ่งอีกภพหนึ่งอีกภพหนึ่งอย่างนี้เป็นประจำวันส่วนหน้าที่ที่สองมันก็คือเพลินในอารมณ์แห่งภพหรือว่าในภพนั้นๆได้ในพระบาลีว่านันทิราคะสหคตาเป็นไปกับด้วยความกำหนัดยินดีด้วยอำนาจแห่งความเพลินความเพลินหรือความกำหนัดยินดีนี่ก็มาจากอวิชชาด้วยกันทั้งนั้น
แต่เมื่อเล็งถึงอาการที่มันไปหลงรักหลงพอใจหลงเพลินอยู่นั่นก็เรียกว่าราคะเรียกว่านันทิมันเป็นในความรู้สึกถัดมาอีกนิดหนึ่งมันได้อะไรแล้วมันก็อยากมันก็เพลิดเพลินยินดีหลงไหลด้วยอำนาจแห่งความอยากถ้าไม่มีความอยากแล้วมันก็มีความกำหนัดยินดีหรือเพลิดเพลินไปไม่ได้ที่มันเพลิดเพลินยินดีหลงไหลอยู่ได้เพราะมันมีความอยากนั่นตัณหามันจึงทำหน้าที่ให้ได้สิ่งที่อยากแล้วก็เพลินยินดีอยู่ในสิ่งที่อยากนั่นด้วยความโง่ตั้งแต่ต้นจนปลายรวมความว่ามันเล่นตลกได้สองทีคือมันอยากอย่างเคล้าเคล้าแล้วก็ไปอันวัดได้ตามที่มันคิดวัดได้มันก็หลงไหลเปิดเปินกำหนัดยินดีอยู่ด้วยอำนาจของความอยากนั่นนี่เรียกว่าตัณหาถ้าเรามีความกำหนัดยินดีพอใจในสิ่งใดก็พึงรู้แต่ว่านั่นก็เป็นอาการอันหนึ่งหรือตอนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าตัณหาจึงเห็นได้ว่าเรามันมีกันอยู่ทุกคนทุกวันมีตัณหาเมื่อไรเป็นมีพบเมื่อนั้นมันตามมาพบรูปพบอรูปพบที่วิสัชนาในครั้งที่แล้วมานั่นก็มีขึ้นมาเพราะสิ่งที่เรียกว่าตัณหานี้เพราะเหตุนี้เราควรจะรู้จักจำแนกประเภทของตัณหาออกไปว่ามันมีอยู่กี่อย่างดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงจำแนกไว้แล้วว่าละเอียดที่ทางกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาได้แก่อะไรเล่าอันนี้ได้แก่อะไรเล่าอันนี้ได้แก่กามตัณหานี่ได้แก่ภวตัณหานี่ได้แก่วิภวตัณหาเป็น3อย่างด้วยกันกามตัณหาคือความอยากที่เป็นไปในทางได้หรือเอาหรือได้สิ่งที่น่ารักน่าใคร่ความอยากที่เป็นไปในทางที่จะเอาหรือได้นี่ก็เรียกว่ากามตัณหาและความอยากที่เป็นไปในทางที่จะเป็นอยู่นี่เรียกว่าภวตัณหาในความอยากในทางที่จะขาดสูญไปคือไม่เป็นอยู่นี่ก็เรียกว่าวิภาวะตัณหาให้ทุกคนสังเกตดูตัวเองให้ดีว่าในบรรดาความอยากของคนเรานั้นมันมีความอยากชนิดไหนอีกที่มันนอกออกไปจากความอยากทั้ง3อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เพียง3อย่างเท่านี้ในฐานะที่เป็นเครื่องนำไปสู่ภพเพราะฉะนั้นถ้ามันมีความอยากอย่างอื่นจะอย่างไรก็ตามกี่อย่างก็ตามมันเป็นความอยากอย่างอื่นซึ่งมันไม่ได้นำไปสู่ภพแล้วความอยากนั้นก็ไม่เป็นตัณหาเช่นความอยากที่มันจะดับกิเลสตัณหาอยากจะบรรลุนิพพานนี่มันไม่นำไปสู่ภพก็เลยไม่เรียกว่าตัณหาจึงสังเกตดูแต่ว่าความอยากที่มันนำไปสู่พบคือความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นส่วนใหญ่เข้าใจได้ง่ายแต่เพื่อให้ละเอียดออกไปก็แยกออกเป็นว่าอยากได้อย่างหนึ่งอยากเป็นอยู่อย่างหนึ่งอยากขาดสูญไปเช่นอยากตายนี่อย่างหนึ่งบางเวลาคนมันโง่หนักขึ้นมามันก็อยากตายที่จริงมันเป็นความคิดชั่วแล่นเคล้าๆโง่ไปเท่านั้นเดี๋ยวมันก็กลัวตายอีกถ้ามันกลัวตายมันก็อยากอยู่มันโมโหขึ้นมาในเรื่องอย่างอื่นโง่มากไปมันก็อยากตายบ้างมันอยากไปที่จะขาดสูญไปหมายความว่าอยากให้ตัวกูของกูเวลานั้นน่ะมันขาดสูญไปขอให้จำไว้ดีๆว่าความอยากที่มันทรมานคนเราให้เป็นทุกข์เหมือนกับตกนรกทั้งเป็นอยู่นั่นมันมีอยู่3อย่างอย่างนี้อยากได้มันต้องได้ของรักก็อยากเป็นอยากเป็นนั่นเป็นนี่มีหน้ามีตาเป็นต้นตามที่มันอยาก
มันก็อยากจะขาดศูนย์มันไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่ไม่เป็นอะไรเลยหรือก็ตั้งว่าอยากตายเนี่ยก็มีอยู่อย่างนี้ที่มันอยากมากที่สุดก็คงจะได้แก่ตัณหาที่มาก่อนหมายเลขหนึ่งคือกามตัณหานี่จะเป็นที่ยอมรับได้ว่ามันเป็นตัณหาที่มีมากกว่าตัณหาอย่างอื่นในคนทุกคนตามธรรมดาสามัญก็มันมีทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางจิตใจเองมันก็มีสิ่งแวดล้อมอยู่รอบด้านที่น่ารักน่าพอใจมันก็มีมากกว่าอย่างอื่นที่ก็สังเกตดูตรงที่ว่าเพราะมันอยากในสิ่งที่รักที่พอใจมันก็ร้อนมันไม่มีความอยากไหนที่มันเย็นคนเราก็ควรจะรู้จักเกลียดรู้จักกลัวมันจะบ้างเพราะมันร้อนรู้จักละอายกันบ้างเมื่อไปมีกิเลสตัณหาได้มีความทุกข์ความร้อนอย่างนี้ก็รู้จักละอายกันจะบ้างอย่าประชดประชันหรืออย่าทะลึ่งดื้อดันเหมือนกับคนบ้าต่อไปอีกมันก็ยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นอีกเพิ่มขึ้นอีกถ้ามันมีความอยากด้วยความโง่ไปแล้วก็ถอยหลังอันอยากในอารมณ์ทั้งหกนี่เป็นการอยากด้วยความโง่คืออวิชชาจึงเป็นตัณหาทั้งนั้นพยายามสังเกตให้ดีให้จับได้ทุกทีและให้ป้องกันไว้ล่วงหน้าได้มากยิ่งขึ้นที่จะรู้สึกรู้จักได้ทุกทีนี่มันก็ยากอยู่ไม่น้อยยากที่เราจะรู้จักว่าเรานี่มันโง่ไปแล้วไปอยากอันอยากนี่กันแล้วแต่ที่อย่าในการที่จะป้องกันอย่าให้มันเกิดได้นี่มันยิ่งยากยิ่งขึ้นไปอีกมันทำยากยิ่งขึ้นไปอีกแต่ทั้งอย่างนั้นก็ควรจะทำคือหัดมีสติกันเสียบ้างอย่างที่เขาปฏิบัติกันในวัดในวาตามทางศาสนาเจริญสติปัฏฐานอย่างนี้ก็เพื่อหัดไปในทางที่จะป้องกันไม่ให้ความอยากมันเกิดขึ้นมันสกัดกั้นความอยากสกัดกั้นกระแสแห่งความอยากไว้ไม่ให้เกิดขึ้นโดยอำนาจของสติหัดทำสติกันจะบ้างสำหรับชาวบ้านสำหรับชาววัดนั่นก็มุ่งหมายจะทำสติอยู่อย่างเต็มที่แล้วจึงได้มาอยู่วัดที่แม้ที่อยู่บ้านก็ควรจะหัดทำสติเท่าที่จะทำได้เพื่อจะป้องกันกระแสแห่งตัณหาหรือความอยากที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ร้อนแล้วก็เป็นทุกข์ในส่วนมากหรือส่วนใหญ่ส่วนทั่วไปนั่นก็คือกามตัณหานั่นเองที่นี่สำหรับภวะตัณหาที่มันอยากเป็นตามที่ตัวเองมันรู้สึกว่าดีว่าเด่นว่าสูงว่าโก้ว่ารู้ว่าสวยว่างามนี่ก็คิดด้วยดีว่าอยากเมื่อไรมันก็ร้อนเหมือนนั้นแหละแต่ความโง่มันมีมากมันทำให้แก้เก้อไว้มันว่าไม่ร้อนหรือไม่ลำบากตัวอย่างง่ายๆฉันอยากจะเป็นคนสวยสักทีหนึ่งอย่างนี้มันก็ต้องยุ่งมากลำบากมากเกิดร้อนแล้วมันก็โง่มันก็แก้เก้อไปอย่างนั้นเองว่ามันไม่ลำบากนะเพราะว่ามันมีตัณหาอยากจะเป็นอย่างนั้นนะมันมากเกินไปเนี่ยจึงไม่ค่อยจะเห็นเลยความทุกข์ร้อนที่เกิดมาจากความอยากชนิดนั้นหรือว่าอีกทางหนึ่งก็ถูกปรุงแต่งมีคนยุยงมีคนสนับสนุนจับเชิดอะไรอย่างนี้มันก็อยากเป็นมากขึ้นอีกก็จึงทำได้แม้กระทั่งเชิดคนให้มันยอมตายหรือกล้าตายเหมือนกับค
คนเขาปั่นหัวจิ้งหรีดให้กัดกันจนตายอย่างนี้เป็นต้นนี่มันก็เป็นตัณหาชนิดที่รุนแรงเลือบมาแล้วอยากเป็นผู้ชนะถึงมันสู้ไม่ได้มันก็อยากจะเป็นผู้ชนะแม้มันจะแพ้แล้วมันก็ไม่อยากจะแพ้เพราะมันอยากจะเป็นผู้ชนะเพราะตัณหาอย่างนี้ก็ร้อนอย่างยิ่งแม้ว่าจะไม่เหมือนกับกามตัณหามันก็ร้อนเท่ากันที่เขาสรุปใจความให้มันกว้างก็สำหรับคำนี้ก็เรียกว่าอยากที่จะเป็นอยู่หรือคงอยู่ที่หนึ่งก่อนคืออยากมีตัวกูอยู่แล้วมันจึงอยากที่จะเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างโน้นนั่นอีกชั้นหนึ่งมันก็เป็นสองชั้นอยู่อยากเป็นแล้วมันต้องอยากเป็นนั่นเป็นนี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นปัญหาตลอดพอได้เป็นตามความโง่ของมันแล้วมันก็ตัตราพินันทินีด้วยเหมือนกันคือมันเพลินพอใจอย่างยิ่งในการที่จะได้เป็นอย่างที่ได้เป็นแล้วอย่างนั้นแม้กระทั่งเป็นคนบ้ามันก็ยังพอใจยินดีที่มันได้เป็นเพราะมันไม่รู้เพราะมันมาจากอวิชชาในกามตัณหามีแล้วก็เพลิดเพลินในอารมณ์ของกามภาวะตัณหามีแล้วมันก็เพลิดเพลินในอารมณ์ของภพคือความเป็นมันจึงเพลินกันไปได้ไม่รู้จักสิ้นจักสุดอย่างที่สามเรียกว่าวิภาวะตัณหามีความหมายเป็นไปในทางขาดศูนย์คือไม่เป็นอยู่เมื่อไม่เป็นอยู่ก็คือไม่อยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากเป็นอย่างนี้นั่นเองความหมายเดียวกันวิภวะตัณหามันตรงกันข้ามกับภวะตัณหาภวะตัณหามันอยากอยู่วิภวะตัณหามันอยากขาดศูนย์นั่นภวะตัณหามันก็เนื่องอยู่ด้วยสัตตทิฏฐิความเห็นว่าจะอยู่จะเที่ยงแท้ถาวรไอ้วิภวะตัณหามันก็เนื่องอยู่กับปุจเฉททิฏฐิคืออยากจะขาดศูนย์แล้วความอยากนี้ก็ไม่ถูกเป็นความอยากที่โง่ที่มาจากอวิชชาแต่ถ้าลงอยากแล้วมันก็พอใจได้เหมือนกันอยากตายอย่างนี้ทั้งที่มันไม่เคยตายมันก็ต้องพอใจในการที่ว่าถ้าสมมติว่ามันได้ตายที่อยากไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่โดยไม่ต้องตายนี่มันก็จะต้องพอใจไปพักหนึ่งในการที่ไม่ต้องเป็นนั่นเป็นนี่หรือไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างนี้ไปพักหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าคำอธิบายข้อนี้กำกวมอาจจะเข้าใจผิดคือไปปนกันกับความไม่อยากเป็นนั่นไม่อยากเป็นนี่เพราะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งต้องปวงอย่างนั้นก็มีอย่างนั้นหมายถึงอยากดับเสียซึ่งตัณหาต่างหากไม่ใช่อยากตายหรือไม่ใช่อยากจะขาดศูนย์โดยอำนาจของวุฒิเฉททิฏฐิเช่นความเบื่อหน่ายไม่อยากจะเกิดอีกต่อไปไม่อยากจะมีภพมีชาติอีกต่อไปอยากดับสนิทไม่มีเหลืออย่างนี้ไม่ใช่วิภวะตัณหาเพราะว่าอย่างนี้มันมาจากวิชชาความรู้แจ้งเห็นจริงในอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ถ้ามันมาด้วยความโง่ไม่รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาโดยแท้จริงคือไม่รู้จักสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงกันแล้วกันแล้วเผอิญความคิดปรุงแต่งมันเป็นไปด้วยอำนาจของอวิชชาบางเวลามันก็แยกแขนงไปในทางที่จะขาดศูนย์มันอยากจะดับศูนย์อยากจะขาดศูนย์อยากจะไม่เป็นอยู่เหลืออยู่ด้วยอำนาจของอวิชชานั้นนั่นจึงเห็นในคนที่มันกำลังโมโหถึงขนาดมันอยากฆ่าตัวตายถึงก็เอาหัวจนภูเขาเนี่ยมันเพราะความโง่อยากจะฆ่าตัวเองตายเวลานั้นมันก็ต้องสบายมากมันก็เพลิดเพลินในการที่มันได้ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นควรจะถือว่าพระบาลีนั้นได้ตรัสไว้เป็นหลัก
อย่างแน่นอนแล้วว่าขึ้นชื่อว่าตัณหาแล้วก็ต้องตัตระตัตราพินันทินีคือมีความเพลิดเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นในความเป็นอย่างนั้นจะเป็นกามตัณหาก็ดีภวตัณหาก็ดีวิภวตัณหาก็ดีเมื่อเผอิญมันได้อย่างนั้นแล้วมันก็ต้องเพลิดเพลินไปพักหนึ่งแล้วมันก็เปลี่ยนตามกฎของความจริงที่ว่ามันไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้อยู่ได้นี่เรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าตัณหากันให้ดีที่สุดเท่าที่จะรู้จักได้เพื่อว่าเราอย่าต้องร้อนถ้าใครอยากร้อนอยากจะประชดตัวเองอยากจะร้อนก็เอาตามใจก็ไม่ต้องสนใจไม่ต้องศึกษาก็ได้แต่ถ้าใครไม่อยากจะร้อนคือไม่อยากจะมีความทุกข์ก็ต้องจงพยายามศึกษาเรื่องนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสสอนไว้ด้วยความเมตตากรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายว่าจะรู้จักตัณหานี้แล้วทำให้มันสิ้นไปเสียภาวะเนติสังขยาความสิ้นไปแห่งตัณหาเป็นเครื่องนำไปสู่ภพให้เรารู้จักทำให้หยุดให้เย็นอย่าให้มันเกิดความร้อนขึ้นมาได้เพราะตัณหานี่ที่นี่ตามความสามารถของเราในวันหนึ่งๆที่เราจะควบคุมให้มันเย็นอยู่ได้อย่าให้มันกระโตกกระตากขึ้นมาจะดีหรือไม่ดีก็ไปคิดดูบางคนยังอยากจะร้อนอยากจะประชดตัวเองอยากจะประชดคนอื่นเพราะมันมีกิเลสที่นั่นมากเกินไปมันก็ไม่เชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าจะสอนให้หยุดให้เย็นให้ยอมให้อะไรกันสักบ้างนี่มันไม่ชอบถ้าไปชอบประชดตัวเองประชดผู้อื่นก็แสดงออกเป็นกิเลสแล้วก็ไม่มากไปกว่าตัณหาสามประการนี้เลยไปคิดกันใหม่อยากร้อนหรืออยากเย็นอยากอยู่อย่างร้อนหรืออย่างเย็นที่จริงมันก็ร้อนมาจนด้านจะแล้วมันก็ค่อยไม่ค่อยจะรู้จักความเย็นจึงต้องไปสังเกตดูให้ดีให้เห็นชัดลงไปว่าที่มันร้อนก็ต้องร้อนไอ้ส่วนที่มันร้อนก็ต้องเห็นว่ามันร้อนอย่าไปหลงปิดกลับกันอยู่ที่มันไม่ร้อนมันก็จะต้องเย็นจริงๆถ้าศึกษาในชั้นแรกพบว่าร้อนคืออย่างไรจริงๆเย็นคือไม่ร้อนอย่างไรจริงๆก็จะเริ่มเข้าใจได้ไม่ยากต่อไปตามลำดับว่าตัณหามีอยู่อย่างนี้ล้วนแต่ร้อนทั้งนั้นแต่มันมีเหยื่อล่อปิดไม่ให้รู้สึกร้อนก็คือความเพลินนั่นเองมีตัณหาที่ไหนจะต้องมีความเพลินในอารมณ์ของตัณหานั่นที่นั่นนั่นความเพลินนั่นแหละมันปิดไว้ไม่รู้สึกความจริงจึงไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์หรือเป็นความร้อนนี่เราก็เลยต้องเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์เพราะไม่รู้ตามที่เป็นจริงเพราะมันมีอะไรมาหลอกมาปิดเอาไว้ถ้าว่ากันโดยรายละเอียดแล้วมันก็มีมากกว่า3เพราะว่า3เนี่ยมันแยกออกไปได้โดยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอย่างนี้มันก็แยกกันได้ทั้ง6ทางแล้วไอ้3อย่างเมื่อ6ทางก็ต้อง18แล้วแล้วอารมณ์นั้นน่ะมันหลอกทั้งในทางที่เป็นสุขและเป็นทุกข์และทั้งอทุกขมสุขเนี่ยตามเวทนา3ที่เกิดจากอารมณ์6นั้นมันก็3คูณก็มาอีกมันก็เป็น54แล้ว54ชนิดนะทีนี้มันยังมีอย่างที่เป็นกามสุขันธิการนิโยคอัตตกิลมัฏฐานุโยคคืออาศัยบ้านเรือนอย่างชาวบ้านคืออาศัยเนกขัมมะการปฏิบัติทรมานตนอย่างพวกบรรพชิตบางพวกนั่นก็มีอีก2อย่างก็เลยเป็น108ก็แจกให้มันเห็นเป็น108มันก็มีไ
ยังมีการแจกจำแนกกันอย่างอื่นเป็นร้อยแปดหรือมากกว่านั้นก็ยังได้แต่ว่าที่สำคัญมันมีอยู่สามอย่างนั่นแหละคือกามตัณหาความอยากเป็นไปในทางเอาหรือทางได้ภวตัณหาความอยากเป็นไปในทางเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้ววิภวตัณหาความอยากที่เป็นไปในทางขาดศูนย์ขาดตอนไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเข้าใจถูกก็จะเห็นว่าร้อนทั้งนั้นเดี๋ยวจะไปเข้าใจเสียว่ามันคนละอย่างเมื่อมันคนละอย่างแล้วมันไม่ควรจะร้อนเช่นว่าอยากเป็นมันก็ร้อนถ้าอยากไม่เป็นมันควรจะไม่ร้อนอย่างนี้มันก็ไม่ถูกเพราะมันอยากด้วยความโง่ด้วยอวิชชาถ้าอยากไม่เป็นด้วยอำนาจวิชาปัญญาญาณทัศนะนั้นจึงจะไม่ร้อนอย่าไปหลงคำนวณเหมือนคิดเลขเคล้าๆเดี๋ยวจะเกิดสับสนเข้าใจไม่ได้แล้วก็โยนทิ้งเลยไม่สนใจไม่คิดไม่นึกนี่ที่เรียกว่าไตรตัณหาให้มันเพราะสักหน่อยตัณหาสามมันมีอยู่กามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาอย่างนี้เองที่ผู้ที่เขาจะศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกก็มองต่อไปอีกว่าตัณหานี่เมื่อมันจะเกิดขึ้นมามันเกิดที่ตรงไหนเมื่อมันจะดับลงไปมันจะดับลงไปที่ตรงไหนนี่ชาวบ้านอาจจะไม่สนใจก็ได้หรือจะไม่ต้องสนใจก็ได้คือมันละเอียดเกินไปแต่ถ้าใครมีปัญญาพอมีเวลาว่างพอที่จะสนใจมันก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันในเมื่อตั้งปัญหาขึ้นว่าตัณหานี่เมื่อเกิดจะเกิดที่ตรงไหนเมื่อดับมันจะดับที่ตรงไหนเขาเรียกสิ่งนั้นว่าวิสัยเป็นที่ตั้งแห่งความรักความพอใจความยินดีเรียกว่าปิยรูปสาตรูปมีรูปเป็นที่รักมีรูปเป็นที่ยินดีแล้วมันมีวิสัยเป็นที่ตั้งแห่งความรักแห่งความยินดีสิ่งเหล่านั้นมีอะไรบ้างเขาแบ่งเป็น10กลุ่มตั้ง10กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งก็มีอยู่6ตามอำนาจตาหูจมูกลิ้นกายใจไอ้กลุ่มแรกก็คือแห่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองใครบ้างที่จะไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ายังไม่รู้สึกไม่รู้จักว่าตัวเองมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ต้องยอมรับเสียว่าเป็นคนโง่นำเบอร์หนึ่งในโลกรีบรู้เสียโดยเร็วว่าเราคนๆหนึ่งนี่มันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจ6อย่างนี้แต่ละอย่างละอย่างเป็นที่ตั้งเป็นที่เกิดหรือเป็นที่ดับแห่งตัณหาเดี๋ยวมาทางตาก็ดับไปเพราะทางสิ้นสุดทางตาที่ว่าตาบอดเสียอันนี้มันก็ดับไปในส่วนตาหูจมูกลิ้นกายใจ6อย่างนี้ก็เป็นชนวนเป็นที่เกิดเป็นที่ต่อเป็นที่ตั้งของตัณหาได้ที่นี่กลุ่มหนึ่งอยู่ข้างนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ซึ่งมันคู่กันน่ะรูปคู่กับตาเสียงคู่กับหูกลิ่นคู่กับจมูกรสคู่กับลิ้นสัมผัสผิวหนังมันคู่กับกายธรรมารมความรู้สึกทางใจมันก็คู่กับใจนี่ตะรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารม6อย่างนี้แต่ละอย่างมันก็เป็นที่ตั้งที่เกิดที่ก่อที่อาศัยของสิ่งที่เรียกว่าตัณหาได้เหมือนกันแล้วมันก็คู่กันอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่แล้วแต่ว่าลำพังตัวของมันเองเมื่อแยกออกไปโดยรายละเอียดแล้วแต่ละอย่างละอย่างก็เป็นที่เกาะที่ตั้งแห่งตัณหาเป็นรูปสวยกามตัณหาก็เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเสียงเพราะกลิ่นหอมก็อย่างเดียวกันอีกนี่กลุ่มที่2มันก็มี6เหมือนกันอย่างนี้ที่กลุ่มที่3ก็เรียกว่าวิญญาณ
คือรู้แจ้งเห็นแจ้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่เราไม่ได้ระบุไปที่ตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ระบุลงไปที่ความรู้สึกรู้สึกว่าอะไรเป็นอะไรเห็นแจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีอยู่6อย่างวิญญาณ6อย่างนี้ก็เป็นที่ตั้งที่เกาะที่เกิดที่อาศัยของสิ่งที่เรียกว่าตัณหาเหมือนกันถ้ามันไม่มีวิญญาณแล้วมันไม่รู้สึกอะไรไม่ได้ตัณหามันเกิดไม่ได้ในฐานะที่มันทำให้รู้สึกได้รู้แจ้งได้มันก็เป็นเครื่องช่วยหรือเป็นอุปกรณ์เป็นที่เกิดที่ก่อแห่งตัณหาที่กลุ่มถัดไปอีกก็เรียกว่าผัสสะอายตนะข้างในเช่นตาเป็นต้นกับอายตนะข้างนอกเช่นรูปเป็นต้นกับจักขุวิญญาณเกิดขึ้นแล้วพบกันแล้วก็เรียกว่าผัสสะการพบกัน3อย่างการพบกันของสิ่ง3อย่างคืออายตนะข้างในอายตนะข้างนอกและวิญญาณนี่เขาเรียกว่าผัสสะต้องผัสสะต้องการกระทบนี่ก็เป็นที่ตั้งที่เกิดที่ช่วยให้เกิดของสิ่งที่เรียกว่าตัณหาได้เหมือนกันและโดยเฉพาะก็หมายถึงกรณีที่ว่ามันเป็นไปในอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสเพราะฉะนั้นผัสสะนั้นมันก็เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสหรือตัณหานั้นนั้นผัสสะทั้ง6นั้นมันก็เป็นที่เกิดที่ก่อที่ตั้งแห่งตัณหาที่หลังจากผัสสะก็มีเวทนาทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจอีกเวทนาทั้ง6นี้ก็เป็นที่เกิดที่ก่อที่ตั้งแห่งตัณหาที่หลังจากเวทนามันก็มีสัญญาความสำคัญมันหมายว่ารูปอะไรเป็นอย่างไรเสียงอะไรเป็นอย่างไรน่ารักน่าพอใจเป็นสุขเป็นของกูอย่างนี้สัญญาอย่างนี้เป็นความสำคัญมั่นหมายไปตามอำนาจของอุปาทานสัญญาทั้ง6ประการก็เลยเป็นที่เกิดที่ก่อที่ตั้งแห่งตัณหาที่หลังจากสัญญาอย่างนี้แล้วก็มีสัญญาเจตนานี่ความคิดด้วยเจตนาที่จะเอาที่จะกระทำที่จะยึดจะครองนี่เกี่ยวกับสิ่งนั้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอย่างเดียวกันอีกนั่งจากเจตนาสมบูรณ์แล้วมันก็มีความอยากที่เรียกว่าตัวตัณหานั่นเองโดยสมบูรณ์ตัณหานี้แยกออกไปตามอายตนะ6คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่1หรือแยกไปตามอารมณ์ที่มาสัมผัสอายตนะนั่นก็ได้คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มีตัณหาเป็นไปในอารมณ์ทั้ง6นั้นหลังจากนี้มันก็มีกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังนั้นไปอีกคือวิตกคิดนึกอยู่เสมอวิจารณ์วิตกนี่มันคิดถึงอยู่เสมอวิจารณ์นี่มันก็ค่ายครวญอยู่เสมอในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั้นๆมันก็ในขณะนั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาที่ยืดยาวต่อไปอีกกำลังวิตกอยู่มันก็เกิดตัณหามากไปตามอำนาจของวิตกกำลังวิจารณ์อยู่มันก็เกิดตัณหามากไปตามอำนาจของการวิจารณ์นั้นท่านจึงถือว่าปิยรูปสาตรูปรวมหกรวม10หมวดละ6นี่มันเป็นที่เกิดของตัณหาเป็นที่ดับของตัณหาเพราะมันมีมากมายหลายกรณีหลายชนิดหลายซับหลายซ้อนนั่นจึงมีอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดที่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันแต่ว่ามันเกิดที่ไหนมันก็จะดับที่นั่นหมายถึงการที่ละความสนใจละความรู้สึกคิดนึกต่อสิ่งนั้นมันก็เป็นการดับที่นั่นเกิดในรูปก็ดับในรูปเกิดในเสียงก็ดับในเสียงอย่างนี้เป็นตัวอย่างจะ เห็นได้ว่ามันอาจจะพิสดารเกินจำเป็นสำหรับชาวบ้านจะต้องรู้ก็ได้แต่ถ้ารู้ไว้ก็ไม่เป็นไรแต่ต้องรู้ไว้โดยใจความสำคัญสรุปสั้นๆได้ว่ามันเกิดได้ไปเสียทุกระยะหรือทุกตอนแห่งความรู้สึกสัมผัสคิดนึกใคร่ครวญต่างๆมันเกิดได้ทุกตอนอย่าได้ประมาทเลยก็ระวังอย่าให้มันเกิด
เพราะว่าเกิดกันแล้วมันก็ร้อนอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนี่มาดูตัวเราเองกันทีตามที่เป็นอยู่จริงประจำวันนั่นก็ด้วยพบว่ามันวนเวียนอยู่วนไปวนมาวนไปวนมาอยู่ในระหว่างตัณหาทั้งสามนี้ทุกคนก็ว่าได้กามตัณหามันก็เกิดเมื่อมีของรักของพอใจน่าใคร่น่ายินดีมาประสบข้าวแล้วก็ภาวะตัณหามันก็เกิดในเมื่อไอ้กิเลสประเภททิฏฐิเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็อยากที่จะเป็นที่อยากเป็นกันมากที่สุดก็คงจะอยากเป็นคนสบายดีไม่เจ็บไม่ค่ายหรือว่าอยากสวยแล้วก็อยากรวยก็อยากมีอำนาจวาสนาก็อยากไปตามที่มันรู้สึกกันอยู่ได้เองนั่นเราจึงไม่บกพร่องไม่ขาดในความอยากนี้ที่นี่อีกทางหนึ่งเป็นทิฏฐิชนิดหนึ่งมีความสำคัญผิดอีกชนิดหนึ่งเมื่อเหตุปัจจัยหลายอย่างมันกลุ่มรุมมันทำอะไรไม่ถูกมันก็เกิดไอ้พวกวิภวะตัณหาได้อยากจะขาดสูญไปอยากจะดับไปหรือแม้ที่สุดแต่ว่าคนคนนั้นมันได้รับการแนะนำสั่งสอนผิดจากครูบาอาจารย์ที่ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็อยากฆ่าตัวตายได้เพราะมันมีทิฏฐิผิดเกิดขึ้นหรือที่ไม่ได้รับคำสั่งสอนจากคนสอนผิดๆมันก็ยังอยากฆ่าตัวตายได้ถ้าไอ้ความโง่มันกลัดกลุ้มขึ้นมาความน้อยอกน้อยใจมันมีมากขึ้นมาเพราะว่าคนนี้มันโง่กว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานไม่โง่ถึงขนาดที่จะพลุนฝันโมโหขึ้นมาฆ่าตัวเองตายได้นั่นต้องถือว่าคนเรานี่มันยังโง่ไกลไปกว่าสัตว์เดรัจฉานถ้าพูดอีกทีหนึ่งมันฉลาดกว่าสัตว์เดรัจฉานแต่มันฉลาดโง่ไม่จำเป็นจะต้องฆ่าตัวตายมันก็ฆ่าตัวตายที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆคนที่เขาฆ่าตัวตายเพราะตัณหานี่มันรุนแรงไอ้ทิฏฐิผิดๆอย่างหนึ่งมันเข้ามาปรุงแต่งก็อยากจะดับไปแต่มันก็ไม่ใช่ถูกต้องไม่ใช่เป็นความถูกต้องแล้วก็ไม่ใช่เป็นความจริงแท้ที่เด็ดขาดเดี๋ยวมันก็กลับใจมันก็กลัวขึ้นมาอีกเดี๋ยวมันก็อยากจะฆ่าตัวตายอีกก็ได้มันเป็นความไม่เที่ยงของไอ้สังขารคือความคิดนึกปรุงแต่งทั้งหลายด้วยเหตุปัจจัยภายนอกเรื่องการคบหาสมาคมต้องเสพกับคนโง่ด้วยกันหรือผู้สั่งสอนที่ผิดผิดด้วยกันในการฆ่าตัวตายมันจึงมีในหมู่มนุษย์ที่ต้องถือว่ามันโง่กว่าสัตว์เดรัจฉานเป็นแน่นอนถ้ายังไม่รู้ยังจะบอกตอบอีกว่าสัตว์เดรัจฉานมันมีมันสมองน้อยมันฉลาดน้อยมันคิดได้น้อยเพราะฉะนั้นกิเลสตัณหาต้องมันจึงมีน้อยหรือในบางกรณีมันจะไม่มีอย่างเสียเลยหรือว่าโดยยุติธรรมแล้วเราก็จะไม่เรียกว่ากิเลสตัณหาได้ซ้ำไปสำหรับความรู้สึกของสัตว์เดรัจฉานฉะนั้นที่มนุษย์มันมีมันสมองเจริญมันคิดได้มันคิดได้รอบด้านมันวางมาตรฐานว่าอย่างนั้นมาตรฐานว่าอย่างนี้มีดีมีชั่วมีบุญมีบาปมีสุขมีทุกข์เนี่ยยิ่งรู้มากมันก็ยิ่งยากนานนั้นมนุษย์จึงมีโอกาสที่จะมีความทุกข์ได้มากกว่าสัตว์เดรัจฉานตั้งหลายร้อยเท่าหลายพันเท่าแต่มันก็มีดีในส่วนนี้แหละถ้าไม่งั้นมันจะเป็นมนุษย์ได้อย่างไรมันต้องสูงกว่าต้องเก่งกว่าต้องดีกว่าเราก็อย่าต้องไปฆ่าตัวตายเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานมันก็ยังไม่ทำหรือว่าอย่าไปโกรธให้ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานมันก็ไม่ทำเรื่องกามตัณหามันก็มีน้อยมากภาวะตัณหามันก็ยิ่งมีน้อยมากถ้ามนุษย์จะดีกว่าสัตว์เดรัจฉานจริงก็ต้องละตัณหาเหล่านี้เสียให้มาก
คืออย่าให้ต้องเดือดร้อนในส่วนความเป็นอยู่ก็ไม่เดือดร้อนนี่สติปัญญามันก็มีมากกว่าสัตว์เดรัจฉานมันก็ทำประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้ได้มากกว่าสัตว์เดรัจฉานนั้นมนุษย์จึงดีเป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานนั้นเราควรจะเป็นมนุษย์กันให้ถูกต้องอย่าให้ตัณหาทั้งสามนี้มันครอบงำย่ำยีถ้าเราไม่รู้อย่างนี้เราปล่อยไปตามภาษาโง่แล้วมันก็จะเต็มไปด้วยกิเลสตัณหามันก็จะมีความทุกข์มากกว่าสัตว์เดรัจฉานถ้าอย่างไรก็ไปสังเกตดูดีตลอดเวลาว่าเรามีตัณหาสามอย่างนี้วนเวียนไปวนเวียนมาเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนู่นหรือเปล่าถ้ารักอย่างทางเพศทางกามารมณ์ก็เป็นกามตัณหาถ้าพอใจชอบใจอยากเป็นอยากนี่ก็เรียกว่าภวะตัณหาโกรธเคืองขึ้นมาอยากจะทำลายทุกทีมันก็เป็นวิภวะตัณหาก็เลยไม่ต้องมีสติปัญญาจะทำก็ทำไปอยากจะมีเงินก็หาได้โดยไม่ต้องใช้ตัณหาเป็นเครื่องช่วยอยากจะมีภรรยาสามีก็ทำได้โดยไม่ต้องใช้ตัณหาเป็นเครื่องช่วยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นไม่ถูกอกถูกใจก็ไม่ต้องโกรธอย่างนี้เขาเรียกว่ามันเข้าไปในเขตของพระอริยเจ้าหรือในเขตของพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลก็คือควบคุมตัณหาได้จนกระทั่งว่าตัณหาไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นมาได้อีกเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าอริยบุคคลทั้งการรู้เรื่องตัณหาและควบคุมให้ได้ละเสียให้ได้นี่เป็นเรื่องประเสริฐที่สุดเพราะว่าจะนำไปสู่ความเป็นอริยบุคคลแต่ไม่ได้สอนให้ยึดถืออริยบุคคลบอกแต่ว่าถ้าเป็นไปในกระแสของอริยบุคคลอริยภาวะนี่มันไม่เป็นทุกข์มันไม่มีความทุกข์เราเอาแต่ไม่มีความทุกข์ก็แล้วกันอย่าไปอยากเป็นพระโสดาอย่าไปอยากเป็นพระสกิทาคาอะไรขึ้นมาให้มันเกิดปัญหาใหม่เดี๋ยวความโง่มันจะครอบงำเอาอีกต้องการแต่ว่าไม่ชอบความทุกข์เมื่อความทุกข์มาจากตัณหาก็จะฆ่าตัณหาเสียคำพูดที่ประหลาดน่าตกใจมันมีอยู่ต้องฟังให้ดีๆว่าเขาให้ฆ่าบิดาฆ่ามารดาเสียบิดาคืออวิชชามารดาคือตัณหาถ้าฆ่าอวิชชาฆ่าตัณหาเสียแล้วก็จะเย็นเป็นสุขหรือเป็นนิพพานนี่เรื่องของตัณหามันมีอย่างนี้การดับตัณหาเสียก็คือให้ความเป็นอยู่ที่ไม่มีความทุกข์เลยสละตัณหาปล่อยเสียทำให้ไม่มีที่ตั้งที่อาศัยเสียซึ่งตัณหานั้นนั่นก็เรียกว่าความสิ้นไปแห่งตัณหาก็เรียกว่าเย็นเป็นนิพพานนี่เรื่องตัณหาสามประการมีอยู่อย่างนี้เอามากล่าวไว้มันเนื่องกันในบรรดาสิ่งที่มีอยู่3ด้วยกันในครั้งที่แล้วมาก็ได้กล่าวมาถึงไตรภพทั้ง3และภพนี้มันก็ได้มาจากตัณหาเรารู้จักตัณหาแล้วก็ควบคุมตัณหาได้ก็คือควบคุมภพทั้งหลายได้ไม่เกิดขึ้นสำหรับเป็นทุกข์แก่จิตใจชนิดนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่เกิดแต่ไม่ตายด้วยนั่งอยู่ที่นี่เดินไปเดินมาทำการทำงานทำเป็นทำประโยชน์ได้มหาศาลก็เรียกว่าไม่เกิดแล้วก็ไม่ตายด้วยเป็นคำที่ฟังยากอยู่หน่อยแต่ระบุอย่างใจความสำคัญก็คือว่าควบคุมตัณหาเสร็จได้ไม่เกิดอุปาทานแล้วก็ไม่เกิดความรู้สึกว่าตัวกูของกูนี่เรียกว่าไม่เกิดเมื่อมีตัวกูของกูมันก็ไม่ตายนั่นจึงเรียกว่าทั้งไม่เกิดและทั้งไม่ตายเพราะรู้จักจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าตัณหา3ประการนั้นนับว่าเป็นสิ่ง3สิ่งที่ควรรู้ควรเข้าใจอย่างยิ่งโดยกันทุกคนก็ให้นำไปคิดดูให้ดีๆธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้